คลิปนี้นะครับผมจะเป็นการอัปเดตนะครับผมกล่องสุ่มนวมที่เข้ามาใหม่นะฮะและการปรับบาลานซ์ในแมป Untitled Boxing Game ใน Roblox นะครับแมป Untitled Boxing Game ได้อัปเดตระบบกล่องสุ่มนวมมาแล้วนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2กล่องให้เราได้เลือกนะครับผมกล่องละ 3,000 เหรียญในการเปิดแต่ละครั้งซึ่งการที่จะได้นวมเอฟเฟคพิเศษนะครับจะต้องเปิดให้ได้นวมที่มีแบ็คกราวด์เป็นควันและเปอร์เซ็นต์น้อยๆนะครับตามภาพเลยผมลองสุ่มแล้วนะครับยังไม่มีดวงที่จะได้มันเลยนะครับเอาเป็นว่านวมแต่ละอันเนี่ยก็สวยๆโดนใจผมอยู่หลายอันเลยมาถึงของการปรับบาลานซ์กันดีกว่านะครับผมที่หลายๆคนเฝ้ารอนะครับผมบอกเลยว่าสไตล์ลูกรักของใครหลายๆคนเนี่ยไม่รอดนะครับผมมาเริ่มที่สไตล์แรกนะครับผมโกสนะครับผมเรียบร้อยนะฮะโดนเนิร์ฟความเร็วนะครับผมหมัด M1 โดยปรับให้หมัด M1 เนี่ยช้าลงนะครับและไม่สามารถโจมตีเป้าหมายได้เป็นเวลา20เฟรมหลังจากบล็อกนะครับและ40เฟรมหลังจากโจมตีเป้าหมายที่กำลังบล็อกพูดได้คำเดียวว่ายับนะครับสไตล์ที่2นะครับผมสลักเกอร์นะครับโดนเนิร์ฟในเรื่องของหมัดชาร์จ M2 นะครับที่ใช้เวลาชาร์จนานขึ้นนั่นเองสไตล์ที่3นะครับลูกรักของใครหลายๆคนนะครับนั่นก็คือวูมนั่นเองนะครับโดนเนิร์ฟในเรื่องของหมัด M1 นะครับที่ไม่สามารถกดได้ทันทีหลังจากสิ้นสุดคอมโบ M2 นะครับง่ายๆก็คือไม่สามารถคอมโบ M2 แล้วต่อด้วย M1 ได้นะครับผมแล้วลดดาเมจลงอีกนะครับอีกสไตล์ที่บอกได้คำเดียวเลยว่ายับนะครับอีกเช่นเดียวกันยับกว่าเสื้อผ้าเนี่ยก็คือการปรับบาลานซ์ลูกรักของเรานะฮะสไตล์อื่นๆเช่นลองการ์ดเคาน์เตอร์ทริกสเตอร์และอื่นๆนะครับโดยมีการบัฟเล็กน้อยนะฮะอันนี้ไม่มีรายละเอียดนะครับว่ามีการบัฟอะไรบ้างส่วนสไตล์สวามูล่าเนี่ยเห็นเขาบอกว่าจะมาภายในอาทิตย์หน้านะครับมาพร้อมกับระบบเทรดก็ต้องรอรุ้นกันนะครับว่าจะมาตอนไหนนะฮะอันนี้คือการอัปเดตและการปรับบาลานซ์คร่าวๆนะครับผมหากผมแปลผิดถูกต้องขออภัยด้วยนะครับใครมีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์เพิ่มเติมได้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์อะไรแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยสำหรับคลิปนี้ผมไพ่ป๊อกต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ